ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะเติมโลกใบนี้ของเราให้สวยงามปลดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนระบายสีบันฝันกันประดับให้โลกสวยรู้ทุกฝันกล้องสลับลายคาไลโดสโคปสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ครับผมมองเห็นอะไรยังไงกันบ้างครับแต่ตอนนี้พี่โตมองเห็นแต่พี่ตากล้องอย่างเดียวเลยนะครับผมเฮ้ยมองไม่เห็นใครเลยไหนดูหน่อยใช่จริงๆด้วยนะครับผมนี้นะฮะแกนกระดาษทิชชู่นะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนทำชิ้นงานเป็นกล้องส่องเข้าไปแล้วเห็นภาพสีสันสวยงามแล้วก็สามารถเปลี่ยนรูปร่างอะไรยังไงได้ด้วยนะครับแต่ว่าจะใช้แค่แกนกระดาษทิชชู่อันนี้อันเดียวมันก็ไม่ได้มันต้องมีอุปกรณ์อื่นมาเสริมด้วยนะจะเป็นอุปกรณ์อะไรยังไงนะครับรอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับช่วงไอเดียสอนศิลป์อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นกระดาษทิชชู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าอาจจะเป็นแกนกระดาษของกระดาษที่หนาหน่อยล่ะแต่ถ้าเกิดน้องๆไม่มีแกนกระดาษทิชชู่ที่หนาๆแบบนี้อาจจะใช้แกนกระดาษทิชชู่ 2-3 อันเอามาม้วนประกบกันมันก็จะได้อันที่เป็นหนาๆขึ้นมาอันนึงก็ได้เลนส์กระจกของกล้องใช้แผ่นใสครับแผ่นพลาสติกใสๆแบบนี้นะครับมาวางลากเส้นปากการอบๆทำทั้ง2ด้านเลยเนาะด้านหน้าด้านหลังก็แปลว่าเราก็ต้องวาด2วงเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปตัดออกมานะครับให้เป็นวงกลม2อันแบบนี้นะฮะขั้นตอนต่อมานะครับนี่เราก็พันกระดาษลูกฟูกทากาวแล้วก็แปะตัดสีอื่นๆมาเพิ่มเติมบ้างติดเป็นอีกด้านหนึ่งรอให้กาวแห้งสักนิดนึงนะครับอันนี้อยู่ที่การตกแต่งของน้องๆแต่ละคนเลยนะครับว่าอยากจะให้ลวดลายของกล้องของเราเป็นลักษณะแบบไหนยังไงนะครับจับรอให้กาวแห้งนิดนึงจะมีความหนาประมาณนี้แล้วเห็นนะครับตรงนี้ตัวโครงของกล้องที่ตกแต่งด้านนอกเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าด้านในมองเข้าไปมีรูเหมือนเดิมแล้วก็นำเอานี่เลยครับแผ่นกระดาษที่เป็นกระดาษจะเรียกว่าอะไรกระดาษเงาเอามาแบ่งเป็น3ส่วนส่วนละ4เซนทำการพับนะครับให้ด้านที่เป็นเงาเงาเนี่ยอยู่ด้านในถ้ากาวประกบติดหรือใช้เทปกาวหรือใช้สก็อตเทปก็ได้กบติดแล้วล่ะแต่ว่าต้องใช้เวลารอให้กาวแห้งโอเคเดี๋ยวพี่ตัวมีอันที่แปะเป็นเทปกาวไว้เลยแล้วกันเนาะแล้วเราก็มาทากาวแปะไว้ด้านไหนครับแผ่นใสตรงนี้นะครับที่เราไปตัดมาเรียบร้อยก็เอามาทากาวที่ขอบประกบติดแล้วด้านในของสามเหลี่ยมนะครับเราใช้นี่เลยลูกปัดสีสีนะครับสีสีใสใสใส่ไปพอประมาณอย่าใส่ไปเยอะจนเกินไปเราใส่ให้มันพอกลิ้งไปกลิ้งมาได้หลวมๆนะครับเดี๋ยวมาดูว่าสักประมาณเท่าไหร่ดีสักลองเลือกสีดูหน่อยนะครับแบบให้คนละสีกันไปเลยอย่างนี้แล้วก็อาจจะเพิ่มเติมนี่แล้วแต่น้องๆเลยว่าอยากจะมีอะไรอยู่ละมีอะไรที่พอจะใส่เข้าไปได้นะครับให้มันวิบวับวิบวับอ๋อแล้วก็ข้อดีของตัวที่เป็นผงเล็กๆแบบนี้นะครับมันกระจายมาด้านหน้าด้านหลังอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับอาจจะเติมเข้าไปเพิ่มอีกนิดนึงพอได้แล้วล่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาทากาวปิดฝาด้านบนปิดฝาด้านบนก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับ
เสร็จเรียบร้อยครับกล้องสลับลายทำได้ง่ายๆจากวัสดุเหลือใช้ที่เรามีอยู่นะครับขออนุญาตแอบส่องแล้วหมุนติ้วๆนี่มันก็จะได้เห็นสีสันที่เกิดขึ้นอยู่ด้านในแวบๆวิ่งๆ แล้วก็พอมองทะลุกล้องเข้าไปทะลุแสงสะท้อนต่างๆลูกปัดกลิตเตอร์ก็จะมองเห็นพี่ตากล้องแล้วก็เห็นทะลุเข้าไปถึงหน้าน้องๆสมาชิกชาวสอนศิลป์ด้วยเรียบร้อยเอาละชิ้นงานวันนี้ง่ายๆนะครับทำไม่ยากแล้วก็รอติดตามว่าน้องๆจะทำชิ้นงานส่งมาอวดกันหรือเปล่าช่วงหน้าไปดูดีกว่าใครจะได้อวดชิ้นงานกันกับสอนศิลป์อินบ็อกซ์ครับช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์สอนศิลป์อินบ็อกซ์วันนี้นะครับเป็นคิวของน้องสาวๆบ้างถ้าพ่อดองเสร็จแล้วค่ะอันนี้ทีมงานบอกว่าชื่อน้องพิมพิตานะครับคลิปสั้นมากโชคมาคงปั้นแหละเป็นปั้นใช่ไหมข้าวโพดน้องเสร็จแล้วค่ะเฮ้ยเสร็จเลยเหรอเป็นการพรีเซนต์ที่น่ารักมากนะครับผมเป็นข้าวโพดอ่ะแล้วก็ไม่รู้ใช้เป็นแบบดินน้ำมันหรืออะไรยังไงหรือดินเชื้อน้ำหรือเปล่านะครับสีเหลืองปั้นเป็นยาวๆขึ้นมาแล้วก็น่าใช้ไม้บรรทัดขีดเป็นเส้นเป็นตีตารางๆแล้วก็มีสีเขียวๆที่เป็นแบบใบหุ้มฝักอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม เป็นการพรีเซนต์ที่เร็วมากขอบคุณครับน้องพิมพิตาน่ารักมากนะครับผมดูออกเลยนะดูง่ายนะครับไม่ต้องบอกว่าเป็นข้าวโพดก็ได้แต่ว่าข้าวโพดน้องเสร็จแล้วค่ะคนต่อมาชื่อวีนัสค่ะ7ขวบชอบดูรายการนี้มากเลยค่ะวันนี้ทำบ้านจากไม้ไอติมมาให้พี่ๆดูค่ะสวยไหมคะอ้าวบ้านไม้ไอติมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างในการที่ให้น้องๆพิสูจน์ความตั้งใจทำงานนะเพราะว่ามันเป็นจากเป็นชิ้นๆใช่ไหมแล้วค่อยๆประกอบทีละอันประกอบขึ้นมาเป็นโครงสร้างเป็นผนังหลังคานะครับแล้วนี่ก็มีรั้วด้วยรั้วรอบอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นการประดิษฐ์อันนี้เรียกว่าแบบจำลองหรือว่าโมเดลบอกน้องๆก่อนเลยนะครับน้องๆที่คนไหนก็ตามที่ทำแบบชิ้นงานแบบนี้นะถ้าหากว่าน้องๆเรียนคณะสถาปัตย์ก็ต้องได้ทำอะไรลักษณะแบบนี้ด้วยนะเพื่อที่จะให้ส่งอาจารย์หรืออีกหน่อยก็จะส่งแบบไปให้ลูกค้าดูว่าบ้านของคุณที่จะให้เราออกแบบมันเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะครับผมน่ารักมากคือเด็กๆอาจจะทำเล่นๆสนุกแบบนี้นะครับแต่ว่าพอโตขึ้นมามันอาจจะได้ใช้งานจริงแล้วก็อาจจะได้สร้างบ้านแบบนี้ที่น้องวินัสทำจริงๆก็ได้นี่นะครับผมเป็นแรงบันดาลใจให้กับทั้งพี่โจเพื่อนๆแล้วก็ตัวน้องวินัสเองด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ส่งมาให้ดูกันส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ www.facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฝปฏิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS แบบนี้วันนี้พี่โจลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับThe fun.